สวัสดีครับสำหรับรายการ Arena Gamer นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Minecraft นะฮะก็ตอนนี้ผมได้ทำแล็บของผมนะแล็บใหม่นะทำแล็บใหม่เลยนะก็ทำพวกคอมมานด์บล็อกด้วยนะตอนนี้ก็มีพวกอะไรเนี่ยอันนี้012อะไรคืออะไรนะคือเกมโหมดนะยูเรียนถูกว่าวันนี้เนี่ยถูกแล้วนะอันนี้ก็ Winter Clear นะปุ๊บแป๊บนึงนะสักครู่นะครับเกมบลูนะมันจะได้ไม่ต้องขึ้นทางช่องแชทนะฮะโอเคอันนี้ปรับกลางวันกลางคืนเราจะรู้ได้ไงว่ากลางวันกลางคืนไหมเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเลยก็เดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมาทำตามสัญญานะฮะคือเจ้าตัวนี้กันเลยบัสสวิตนะฮะย่อมาจากอะไรวะเอาแล้วไงบล็อกอัปเดตบล็อกอัปเดตอะไรสักอย่างนะบล็อกอัปเดตอะไรวะสักครู่นะโอเคเจ้าบัตสวิตนะ BUD สวิตนะคือบล็อกอัปเดตดีเทคเตอร์นะโอเคก็ลืมมีลืมกันบ้างนะนะลืมเมาส์มันก็หมุนไปมานะโอ้ยเดี๋ยวว่าโอเคก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจนะคือบัตสวิตเนี่ยก็คือบล็อกอัปเดตใช่ไหมบล็อกอัปเดตก็คือยังไงเดี๋ยวผมจะมีตัวจ่ายไฟ1ตัวมีสติ๊กเกอร์1ตัวนะแล้วก็มีบล็อกเอาแค่นี้พอมีบล็อกด้วยก็ได้บล็อกสวยๆหน่อยนี่นะสมมตินะฮะก็พิตันสมมติมีสติ๊กเกอร์พิตันอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเราทำนี้มันก็จะสลับได้ใช่ไหมถ้าเราทำนี้ปุ๊บนะมันก็จะไม่สามารถสลับได้นะฮะเดี๋ยวมีคนถามผมสอนอะไรนะก็เปิดไว้ก่อนเปิดปุ๊บเปิดไว้แล้วลองวางข้างปุ๊บนะฮะโอ้ Amazing นะทุบมาค้างด้วยนี่ค้างด้วยแล้วเมื่อมีบล็อกไปข้างๆกันปุ๊บมันก็จะหักดับไปนะนั่นก็คือการอัปเดตบล็อกนั่นเองนะเสียงแหบโอเคขออภัยนะก็เนี่ยนะทุบไม่มีไรวางไม่มีไรเพราะมันปิดเดียวพอปิดปุ๊บทุบมาเนาะมันคือบล็อกอัปเดตนะคือบล็อกที่มันอยู่รอบๆมันตรงนี้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างวงจรและวิธีการใช้นะฮะนี่อันนี้ผมสร้างจัดฉากไว้ซะสวยเชียวอันนี้ก็คือตัวแรกนะฮะคือไอเนี้ยคือเจ้าไอ้บัสสวิตเนี่ยฮะมันจะตรวจจับบล็อกที่อยู่รอบๆทั้งหมดนะนาฬิกาดังโอเคก็เดี๋ยวเนี่ยฮะโอเคด้านนี้ปุ๊บด้านนี้ด้วยด้านนี้แล้วก็ด้านหน้าด้วยหน้าด้วยฮะด้านหลังด้วยนะแต่วงจรที่ผมจะทำนะคือใช้จากด้านหลังและด้านข้างนะเพราะด้านหน้าใช้ทำไมก็ไม่รู้นะคือถ้าดันปุ๊บมันก็ดันไปมันก็ไม่อัปเดตให้นะไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือที่ผมได้มาจากไอ้นั่นนะไอ้ไฟนะไอ้แล็บเก่านะที่มันเป็นไฟจุดไฟนะก็ใช้ได้หลายอย่างนะใช้ได้ทุกบล็อกด้วยมั้งใช่นี่นะคือตัวอย่างบัสสวิตนะฮะตัวอย่างแรกเอาบล็อกเต็มภูมานี่นะตัวอย่างแรกนะฮะอันนี้คือเอาฮูดของผมนะไฟเอาฮูดของผมวางอ้อไฟขึ้นไฟติดทุบล็อกโม่นะคือวางบล็อกปุ๊บมันจะมีการตรวจจับนะบล็อกเนี่ยอันนี้คือให้ไฟตลอดเวลาไงนี่ดันปุ๊บไปติดไฟตรงนี้นะก็เป็นบัสสวิตนั่นเองอันนี้อีกแบบนึงแบบบัสสวิตนะสามารถทำอย่างนี้ได้ด้วยผมเพิ่งรู้เหมือนกันก็ปวดหัวนะแล้วก็อันนี้ผมก็ลองออกแบบดูนะออกแบบให้มันแบบใช้ได้พื้นที่เยอะกว่าไงตรงนี้จะใช้ได้วางได้หมดถ้าเป็นอย่างแรกเนี้ยมันจะวางได้แค่รูเดียวไงอันนี้ผมก็ลองอัปเดตลองคิดดูนะว่าทำไงดีอันนี้เหมือนกันแค่พื้นที่น้อยไม่มีนาฬิกาดังและอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะแต่อันนี้จะวางจากด้านบนก็เดี๋ยวผมมาสอนว่ามันใช้หลักการยังไงนะฮะก็เดี๋ยวจะมาสอนหลักการกันเลยแล้วกันก็หลักการก็มีอยู่ว่านะ1 + 1 = 2นะครับ
ต้องหัวเราะครับไม่ต้องหัวเราะไม่ใช่นะก็เดี๋ยวตรงนี้นะเอาบล็อกอะไรก็ได้ไม่ต้องก็ได้สมมติคุณวางสติกกี้พิทันไปนะคุณจะทำบัตสวิตตรงนี้นะสมมติคุณจะวางบล็อกตรงนี้ให้มันให้ไฟมันติดนะฮะคุณก็ทำไงก็ได้ใช่ต้องมีลิสต์ต้นบล็อกด้วยนะไม่งั้นก็ใช้เป็นบล็อกแล้วก็วางลิสต์ต้นท็อปข้างล่างนะผมขอใช้เป็นบล็อกแล้วกันก็เราก็ต้องมีนี่นะฮะมีนี่นะเชื่อมอยู่เชื่อมกับไอเนี้ยนะเชื่อมสองด้านไหนก็ได้นะแล้วก็โปะด้วยรีพิเตอร์นะโปะไปเลยเอาบล็อกอีกทีนึงเยี่ยมปุ๊บนะฮะขยับสักหนึ่งนะสักหนึ่งมันจะกลายเป็นธรรมดานะแบบที่ผมใจแล้วก็ทำไฟยังไงก็ได้ให้มันทิ่มอย่าให้มันทิ่มโดยตรงนะอย่าให้มันทิ่มไกด์นี่โดยตรงทิ่มสักอย่างเงี้ยอย่าให้มันไม่เฉียงอ่ะเฉียงไงก็ได้ให้มันไม่เข้าไฟเนี่ยนี่ได้แล้วนี่เราวางบล็อกปุ๊บมาแค่นี้นะคือให้ไฟอ่ะมันเข้าอยู่แบบเนี่ยเฉียงด้านนี้ก็ได้เฉียงข้างล่างก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะก็เนี่ยต่อไฟออกมาแล้วก็หนึ่งระดับถ้าไม่หนึ่งระดับจะเกิดอะไรขึ้นนะนะฮะก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะถ้าปรับเยอะเกินก็จะเป็นไงวะก็เดี๋ยวเรามาดูไอ้นี่กันนะหลักการใช้นะก็เดี๋ยวผมขอตัดคลิปแป๊บนึงนะก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีครับปุ๊บโอเคเมื่อกี้กดผิดปุ่มนะก็กลับมาอีกครั้งนะก็เดี๋ยวมาดูวิธีการใช้ของไอ้นี่กันนะว่าใช้ยังไงได้มั่งก็เดี๋ยวก่อนหน้านั้นผมจะทำอะไรดูก่อนว่าเจ้าไอ้บัสสวิตเนี่ยมันใช้กับอะไรได้มั่งนะลองทำมาให้หมดเลยบล็อกแปลกๆเนี่ยนี่นะผมจะมาลองอันนี้แล้วกันปุ๊บหน้าติดใช่ไหมหน้าติดก็ตัวมันน่าจะได้ทุกบล็อกเลยปุ่มยังดีเหมือนจะได้ทุกบล็อกน่าจะทีก็โอเคแล้วทีนี้ผมจะมาตรงนี้ปุ๊บอันนี้เป็นเหมือนในทำในน้ำด้วยมีฐานด้วยขุดแป๊บมีเพชรด้วยโอ้เหมืองอุดมสมบูรณ์นะก็เดี๋ยวผมจะมาใช้ดูตรงนี้ปุ๊บหม้ออันนี้ก็เป็นไมเนอร์คนหนึ่งนะคนขุดเหมืองนะนี่จะมาขุดเลยดีนะปักทอดไปเอาสมุนปักทอดได้เรียบร้อยนะปักทอดไปเรียบร้อยขุดเลยดีนะเราเจอเพชรนี่นะแล้วก็ขุดสิครับแต่อันนี้มันสามารถเอาไว้ดักเกียนได้จริงๆนะดักเกียนอันนี้ดักควายด้วยนะดักควายจริงๆนะก็ปกติถ้าเกิดคนเก็บแบบฉลาดเขาจะขุดรอบๆนะได้เสียงลาวาไหมเขาจะขุดรอบๆดูลาวานะว่ามีหรือเปล่าอันนี้สมมติผมเป็นคนแบบโง่ๆเลยโง่ๆโคตรๆสมมติผมขุดดูแม่มันขุดดูเดี๋ยวมันไปทะลุเอาขุดWhat the fuck โยนทิ้งนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวมาหนึ่งก่อนบางทีก็งงนะมันทางออกอยู่ไหนชึบนะฮะนี่นะก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองลงไปลึกเลยแล้วเพชรเราก็อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวลงไปด้านนี้ก็เป็นบัสสวิตเหมือนกันนะบัสสวิตตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยโอเคนะก็จะใช้ประมาณนี้ได้นะแล้วก็ใช้สามารถจริงๆอ่ะมันใช้ได้ทุกอย่างแหละคือแบบทำให้วงจรมันไฟไปเนี่ยนะเนี่ยนี่เห็นไหมตรงบัสสวิตอยู่นี่บัสสวิตอยู่ไหนบัสสวิตอยู่ไหนวะนี่นะบัสสวิตปุ๊บต่อขึ้นมาตรงนี้เข้าไปโดนเฉียงๆกันนะแล้วก็ต่อตรงนี้ดันปุ๊บไอ้ตรงนี้ไม่ดันตรงนี้ดันอยู่แล้วปุ๊บไฟก็ติดตรงโดนพิสตันให้มันดันปิดไว้นะฮะปิดเนียนส่วนอีกที่นึงที่ผมจะบอกไมเนอร์ปุ๊บรีทอดมาอันนึงแล้วก็อันนี้เห็นอันนี้น่าจะเห็นแล้วนะฮะมันบางทีมันก็อาจจะไม่เนียนนะฮะอันนี้ก็
็อาจจะแบบไว้ตรงนู้นก็ได้ถ้าอยากให้นินเนี่ยครับเดินมาโอ้ยขุดเพชรเสร็จแล้วทุ่งทายเมื่อกี้กลับบ้านปุ๊บว้าปุ๊บปุ๊บว้าเฟลเฮ้คนเรามันก็ผิดพลาดกันได้นะนะโอเคนะก็เดี๋ยวเมื่อกี้ถึงไหนเมื่อกี้อ๋อใช่ใช่ใช่ดีเฟลชึบเป็นไมเนอร์ปุ๊บมาขุดเพชรปุ๊บตายมาเพชรกลับมาที่เดิมเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าคนฉลาดเขาทำยังไงเขาก็จะขุดพื้นนะแต่ถ้าเกิดโง่อีกเราก็จะขุดลงไปนะไม่ทำก็เดี๋ยวตรงนี้นะเดินมาโอ้ยกลับบ้านดีกว่าทางลับก็นี่นะก็เป็นวงจรข้างหลังนะเมื่อกี้ลืมต่อสายจากบัสสวิตมาเข้าประตูนะก็สำหรับประตูนี้ผมก็เคยสอนไปในคลิปแรกน่าจะแรกสุดเลยนะก็คือคลิปแรกๆเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงผมสักเท่าไหร่นะฮะก็คือไม่ได้ตัดต่อเสียงไงแล้วแบบตอนนั้นแบบไม่เคยทำอะไรเลยนะไม่เคยทำอะไรเลยก็งั้นเดี๋ยวผมมาสอนอีกรอบให้นะฮะในคลิปหน้าก็ได้เดี๋ยวมาสอนอีกรอบนะประตูลับนะฮะก็เป็นประตูลับที่เนียนๆนะเนียนโคตรๆนะฮะก็เดี๋ยวมาสอนภายในคลิปไหนดีไม่ก็เป็นถ้าเป็นไม่ได้จะไปคลิปหน้านะโอเคก็เดี๋ยวบัสสวิตก็ขอจบเพียงแค่นี้นะก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์เอาไว้นะหรือผมอะไรอ่ะแบบแลกหรืออะไรอย่างนี้ก็โพสต์ไว้ได้นะจากคลิปดับเบิลสองนะก็มีคนบอกคลิปมันแหลกนะไม่เข้าใจว่ามันแหลกยังไงนะเดี๋ยวผมก็ไปเช็คอีกทีนึงแล้วกันก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็ชอบก็อย่าลืมไลค์แอนด์ซับสไครบ์กันด้วยนะฮะก็แล้วเราวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายปิ๊บ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 ลืมแล้วหรือเปล่าไม่โอเคบ๊ายบาย